เริ่มต้นถ้าเห็นใน Facebook กับ Instagram ของหนูแหม่มก็จะรู้ว่าเราโดนรบกวนเรื่องของเสียงของน้องหมาของบ้านที่อยู่ฝั่งหลังบ้านเราจริงๆเราอดทนมาประมาณ6ปีละเรื่องนี้เกิดขึ้นมา 5-6 ปีละเราพยายามที่จะแบบใช้ทุกวิถีทางที่ตามระบบตามกฎหมายตามระเบียบที่มันควรจะเป็นซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องเริ่มจาก1 2 3อะไรเราก็พยายามที่จะทำตามนั้นหนูแหม่มโทรแจ้งแล้วก็ร้องเรียนทางกทม.ก่อนอันดับแรกหลังจากที่เรารู้ว่าเราจะต้องรับมือกับปัญหานี้ยังไงก็โทรแจ้งทางกทม.แจ้งตั้งแต่ไม่ใช่ชื่อตัวเองบอกก่อนว่าหนูแหม่มวันนี้มาในฐานะของประชาชนคนหนึ่งไม่ได้มาในฐานะของนักแสดงหรือใช้เครดิตของนักแสดงแต่อย่างใดหนูแหม่มมาตามขั้นตอนทุกอย่างอันดับแรกเราให้ผู้ช่วย2ปีที่แล้วย้อนกลับไป2ปีที่แล้วเราอดทนไม่ไหวแล้วเราให้ผู้ช่วยเนี่ยแจ้งทางกทม.กทม.เองก็รับทราบแล้วก็หายเงียบไปหลังจากที่กทม.มาน่าจะมีการประสานกับเจ้าของบ้านน้องหมาหยุดเห่าไปวันเดียวแล้วหลังจากนั้นก็เห่าอีกเราแจ้งไปจนแบบเข้าใจว่ากทม.จนบอกว่ามาอีกแล้วอีบ้านนี้จนแบบไม่รู้จะไปไหนแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าทั้งระบบและอำนาจที่คุณมีล้มเหลวถ้าไม่ล้มเหลวป่านนี้คุณจัดการได้แล้วหนูแหม่มก็ต้องหาลำดับต่อไปว่าเราจะต้องทำยังไงถ้างั้นเราอยู่เขตลาดพร้าวเราต้องไปหาเขตลาดพร้าวหนูแหม่มโทรหาผอ.เขตลาดพร้าวบอกว่าหนูแหม่มเจอกับปัญหานี้แล้วโทรหากทม.แล้วคิดว่าน่าจะล้มเหลวแน่ๆทางเขตช่วยอะไรได้บ้างให้หนูแหม่มไปคุยกับเจ้าของบ้านไหมหนูแหม่มจะไปอ้อนวอนขอเขาว่าหนูแหม่มเจอกับสิ่งนี้หมาคุณเนี่ยเห่าทุกคืนกลางวันไม่เห่านะคะไม่เห็นตัวหมาเลยกลางวันเงียบกริบซอยนั้นเป็นซอยที่น่าอยู่มากแต่กลางคืนตั้งแต่4ทุ่มครึ่งจนถึง6โมงเช้าหนูแหม่มเข้าใจว่าเขาน่าจะปล่อยหมาออกมาเพื่อที่จะแบบเอาไว้ดูแลบ้านแล้วหมาเนี่ยเห่าแบบถ้าได้ยินในอินสตาแกรมที่หนูแหม่มลงอ่ะจะรู้ว่าเห่าแบบนี้ตั้งแต่4ทุ่มครึ่งจนถึง6โมงเช้าแล้วหมาก็จะหายไปเข้าใจว่าหมาน่าจะแบบนอนกลางวันหรืออาจจะถูกขังกรงไว้กลางวันหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะเราไม่เห็นแต่กลางคืนถูกปล่อยออกมาวิ่งรอบบ้านเลยแล้วก็เห่าแบบที่เห็นในคลิปหนูมันมีเป็น10คลิปเลยส่งให้ทางเขตลาดพร้าวให้ผอ.ช่วยประสานให้ผอ.แนะนำว่าหนูแบบไม่ต้องไปอย่าโชว์อย่าให้เขารู้ว่าเป็นเราไม่ต้องไปคุยกับเขาเพราะว่าการคุยโดยสถิติแล้วจะทะเลาะกันให้เขตเป็นคนไปประสานให้เขตประสานให้ไม่รู้กี่สิบครั้งระบบและอำนาจที่เขตมีล้มเหลวถูกไหมถ้าไม่ล้มเหลวหนูแหม่มจะไม่มีทางมาถึงจุดนี้จะไม่มีวันที่เรามาเจอกันที่สถานีตำรวจแบบนี้ก่อนที่จะมาสถานีตำรวจมาร้องเรียนมาบันทึกประจำวันไว้หนูแหม่มได้ประสานกับทางพี่ตำรวจที่สน.แล้วพี่ตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวจะประสานให้แล้วก็ไปประสานจริงๆส่งรูปมาให้ดูหมาหักเริ่มเห่าไปวันเดียวแล้วหลังจากนั้นมาเห่าตลอดเมื่อคืนนี้4ทุ่มครึ่งถึง6โมงเหมือนถูกแกล้งเหมือนเขารู้ว่าเป็นบ้านนี้หมาเห่าแบบนอนสต็อปคือหมาค่ะถ้าคุณอยากให้น้องมากันขโมยอ่ะดูแบบว่าต้องเข้าโรงเรียนจะได้แยกได้ไม่ใช่ใบไม้ร่วงกิ่งไม้หล่นหรือแม้แต่อะไรผ่านมาที่ไม่ใช่คนเห่าแบบนอนสต็อปคือมีวิธีทางเดียวที่หนูจะนอนได้คือต้องกินซาแน็กแล้วหลับสลบไปเลยในคืนทุกคืนที่หนูกินยาวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่หนูต้องทำงานถ้าไม่ทำงานเราก็จะเลี่ยงการกินยาแต่หนูจะได้ยินเสียงหมาตลอดเพราะฉะนั้นมันเริ่มบั่นทอนสุขภาพจิตสุขภาพกายหนูแหม่มมันเลยทำให้เราอะมาถึงจุดนี้เราพยายามทำทุกขั้นตอนตามลำดับตามสิทธิของประชาชนคนหนึ่งที่จะทำเราก็เลยมาถึงจุดนี้ก่อนว่าหมาอะไรอ่ะอันนี้ก่อนเนาะน่าจะเป็นพันธุ์ไทยจากหลังบ้านหนูแหม่มมองไปเห็นนะคะมันเป็นสีน้ำตาลเห็นหนึ่งตัวแต่เสียงกลางคืนเนี่ยมาประมาณ3น่าจะมี2หรือ3ตัวแต่เห็นแค่1ตัวเพราะว่าบ้านเรามองไปมันไม่ได้ไกลมันเห็นตลอดเพราะว่าเรานอนไม่ได้เราต้องออกมาดู
ทุกคนแนะนำบอกว่าสวดมนต์แผ่อุทิศส่วนกุศลหนูแบบทำทุกอย่างหนูแบบทำแล้วไม่ใช่ไม่ทำเรานอนนี่คือแบบพุทโธพุทโธหลับแล้วหยุดแน่หยุดแล้วลูกหยุดแล้วลูกหยุดแล้วกรรมใดที่เราก่อหนูแบบทำทุกวิธีทุกวิธีแล้วแต่อันนี้เมตตาให้หมาเหรอครับแผ่เมตตาให้หมาให้หมาหยุดเข้าไปดูในคอมเมนต์ของหนูแบบได้เลยว่าทุกคนที่เจอปัญหาหนูแบบคิดว่าเมื่อกี้ยังถามคุณเจ้าหน้าที่บอกว่าปัญหาหนูแบบมาวันนี้มันเป็นปัญหาขี้เล็บมากใช่ไหมปัญหากระจอกปัญหาเล็บที่แบบไม่จำเป็นต้องมาถึงนี่ใช่ไหมเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอย่าคิดอย่างนั้นเลยทุกปัญหามันก็เป็นปัญหาใหญ่หมดแหละแต่หนูแบบกำลังรู้สึกว่าระบบและอำนาจที่ทุกหน่วยงานมีล้มเหลวเพราะทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้าไปในที่หนูแบบโพสต์ทุกคนเจอปัญหาเดียวกันต่างก็ไม่ได้รับการแก้ปัญหาสุดท้ายจบลงที่ข่าวเราเห็นบ่อยๆคือข้างบ้านทะเลาะกันตีกันยิงกันวางยาเบื่อหมายิงหมาคือเราถูกพ่อแม่สอนมาให้อดทนเราไปถึงจุดนั้นไม่ได้หรอกทุกวันนี้เรายังใช้ความอดทนอยู่จนถึงวันนี้เราก็เลยรู้สึกว่าแบบมันสุดขีดจริงๆเราก็เลยมันใกล้จากบ้านเรามากเลยครับในยาไม่ไกลแค่ซอยถนนกั้นกั้นระหว่างบ้านเขากับบ้านเราเป็นซอยถนนซอยตันใช่คุยกับเพื่อนบ้านข้างๆไหมคะว่าเขาเจอเขามีเจอปัญหาเดียวกันคือบ้านหนูแบบบ้านหนูแบบเป็นหมู่บ้านแล้วบ้านหนูแบบเป็นหลังสุดท้ายเข้าใจว่าคนอื่นๆน่ะเขาน่าจะแบบบางบ้านน่ะในหมู่บ้านหนูแบบมาเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์เขาก็จะไม่ได้เห็นแต่บ้านของรอบข้างอื่นๆหนูแบบไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้รู้จักกันนอกรั้วหมู่บ้านเราใช่ที่ทางตำรวจเขาว่าไงบ้างเลยจะดำเนินการอะไรยังไงก็เขาบอกว่าตามขั้นตอนก็คงจะต้องไปแจ้งให้เขาทราบซึ่งวิธีเนี้ยมันทำมาแล้วยังทำวิธีซ้ำแบบนี้อีกเหรอเขาบอกนี่คือระเบียบเพราะฉะนั้นต้องเป็นไปตามระเบียบเรายังอยู่ในประเทศที่มีระเบียบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตามขั้นตอนของเจ้าหน้าที่แล้วถ้าแจ้งแล้วมันก็อาหารแล้วกลับมาอีกต้องยังไงต่ออีกอันนี้ต้องให้เจ้าหน้าที่เป็นคนแบบเป็นคนดำเนินการต่อไปเราไม่อยากไปถึงจุดนั้นให้หนุ่มแบบไปวิงวอนคุกเข่าร้องขอที่บ้านหนุ่มก็ทำได้แค่ขอให้รู้สึกว่าแบบปล่อยหมามากลางวันไหมในเวลาที่มันควรมันมีช่วงเวลาเหมาะสมที่ควรปล่อยหรือแบบไม่รู้สิหนูแบบไม่ได้อยากไปถึงจุดที่แบบคุณต้องเอาหมาออกจากบ้านมันไม่ใช่หน้าที่ของหนูแบบมันไม่ใช่สิทธิ์ที่หนูควรทำอะไรเงี้ยแต่ว่าเราสามารถเจรจากันได้ไหมพูดคุยกันภาษามนุษย์เข้าใจไหมหนูแบบอยากถามแบบนี้เพราะว่าที่ผ่านมาทุกกระบวนการที่คุยก็น่าจะคุยภาษามนุษย์เช่นเดียวกันแต่ว่าเจ้าของก็ไม่ได้ว่าหมาผิดใช่ไหมครับเฮ้อหนูแบบไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงหมาหนูแบบเลี้ยงหมาหมาหนูแบบตายค่ะหนูแบบจัดงานศพให้กระดูกของหมาหนูแบบยังเก็บไว้หนูแบบรักในสัตว์เลี้ยงไม่มีปัญหาแต่เราต้องรู้วิธีการจัดการเจ้าของใช่เจ้าของฟังคนอื่นบ้างฟังคือในเขตรั้วบ้านเราอะเรายังไม่ทำอะไรที่มันนอกเหนือสิทธิของบ้านที่จะออกไปนอกบ้านแม้แต่ถนนเราจะปลูกต้นไม้มันยังไม่ใช่สิทธิ์เราเลยเพราะฉะนั้นในรั้วบ้านของใครอ่ะคุณก็ต้องดูวิธีการจัดการให้มันเรียบร้อยที่ไม่รบกวนสิทธิ์ของคนอื่นแต่จริงๆตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคือก็ไม่ได้เคยแบบเฉียดไปเจอเจ้าของบ้านหนูแบบมองเห็นทุกวันรู้ไหมว่ากลางคืนนะคะเวลาหมาเห่าอ่ะหนูแบบออกมาข้างนอกเพื่อที่จะอัดคลิปตอนนี้สองคนผัวเมียกลายเป็นโรคจิตไปแล้ว คือปิดไฟพอพี่ปิดไฟ เดี๋ยวบ้านเขาเห็น เหมือนเรามีความผิด เปิดไฟทำไมมึงจะเปิดไฟทำไมเดี๋ยวเขาเห็นเรา ผมไปอัดคลิปบอกพอพี่อัดคลิปก็ต้องปิดไฟในที่มืด เราอัดคลิปทุกคืนเรามองเห็นหมาเขาวิ่งไปทุกคืนเราแบบเล็งทุกคืนว่าเราจะรับมือกับเขายังไงจนในที่สุดเราต้องมาถึงจุดนี้สงสัยไหมคะว่าทำไมเขายังทนเสียงหมาตัวเองเห่าได้ทุกคืนเหมือนกันหนูแบบคิดว่าทุกคนสงสัยเหมือนหนูแบบมีความคิดที่อยากจะย้ายบ้านหนีนะมีค่ะเมื่อคืนนี้เราคุยกันแบบว่าพี่เราต้องหนีไหมย้ายบ้านไหมแต่ถ้าเราหนีถ้าเราเจอปัญหาแบบนี้อีกเราไม่ได้จบโดยไม่ได้รับการดูแลจากระบบหรือจากอำนาจในหน่วยงานที่ควรจะมีเราจะต้องหนีอีกกี่ครั้งแต่ที่แน่ๆตอนนี้เราจะทำกระจกกั้น2ชั้นแน่ๆคือเราจะต้องทำห้องใหม่ไม่ได้แก้ปัญหามันไม่ใช่แก้ปัญหาเขาไม่ได้แก้ใช่มันต้องมาแก้ที่เราแต่เราอยากให้เขารับรู้ว่าเราอ่ะ
หมดแล้วซึ่งหนทางจริงๆช่วยปล่อยหมากลางวันได้ไหมอันนี้จะทำห้องเป็นเก็บเสียงใช่กันเสียงรอบนอกเลยเอ้าคนอื่นอ่ะทำแน่ๆทำค่ะเขาต้องเก็บเขาต้องทำแบบนี้ด้วยไหมมันไม่ใช่อ่ะกลายเป็นเดือดร้อนแล้วจะลองหาวิธีที่แบบว่าอย่างนี้แจ้งมีคนไปคุยกับเขานะคะคือพี่นุ่มแบบจะคุยกับเขาเองเลยไหมครับหรือว่าถ้าถึงจุดนั้นนุ่มแบบยินดีจะคุยมีเจ้าหน้าที่ไปคุยกับเขานะคะแต่สิ่งที่ได้กลับมาบอกว่ารับทราบแล้วมีคนถามว่าบ้านนั้นเนี่ยเป็นบ้านของผู้มีอำนาจผู้ทรงอิทธิพลหรือคนที่มีตำแหน่งตามธรรมชาติที่พ่อแม่สอนนุ่มแบบมาครูบาอาจารย์อบรมนุ่มแบบมาเมื่อไหร่ก็ตามยิ่งมีอำนาจยิ่งอยู่ในที่ที่แบบคุณมองเห็นยิ่งคุณมี power คุณมีตำแหน่งพ่อแม่สอนให้นุ่มวันนั้นลูกจงทำตัวเล็กๆจงทำตัวให้เล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งมีอำนาจหรือยิ่งเป็นผู้ทรงอิทธิพลคุณต้องเห็นว่าปัญหาเนี้ยคนที่อยู่รอบข้างคุณคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาคุณเขาเดือดร้อนปัญหาเล็กๆระบบและอำนาจยังจัดการไม่ได้มันกำลังส่งให้เราไปมองต่อว่าแล้วปัญหาใหญ่คุณจะรับมือกับมันคุณจะจัดการกับมันได้ยังไงแสดงว่าณตอนนี้คือพี่กำลังสู้อยู่กับผู้มีอิทธิพลหนูแบบไม่รู้เพราะว่าเราไม่เคยเห็นกันเราไม่รู้จักเขาแต่แค่หนูแบบรู้สึกว่าแบบมีคำถามเข้ามาใน Facebook หรือใน Instagram หนูแบบอยากตอบตรงนี้หนูแบบไม่สามารถเข้าไปตอบตรงนั้นได้ว่าคุณกำลังเจอกับอะไรหรือเปล่าผู้ทรงอิทธิพลไหมมีอำนาจไหมแต่หนูแบบบอกเหมือนเดิมว่าพ่อแม่สอนหนูเสมอว่าเมื่อไหร่ที่คุณมีอำนาจคุณต้องทำตัวเล็กๆแล้วยิ่งมีอำนาจเนี่ยคุณต้องรู้จักที่คุณจะใช้อำนาจของคุณให้ออกมาผู้ที่อยู่ในรอบข้างคุณหรือใต้ข้าบัญชาคุณมีให้มีปัญหาน้อยที่สุดหรือขจัดปัญหาของเขาให้มันหมดไปหนูกำลังมองว่าทั้งระบบและอำนาจที่หน่วยงานที่มีอะค่ะมันล้มเหลวเรื่องเล็กๆแบบนี้คุณยังจัดการมันไม่ได้แล้วเรื่องใหญ่ๆคุณจะกวาดขยะเหล่านี้ได้ยังไงคือหนูหมายว่าแบบฟังเส้นสุดท้ายลิมิตอะรอถึงแค่ไหนนุ่มมีความอดทนมากค่ะมากพอนุ่มอดทนมาแล้ว6ปีวันนี้นุ่มจะรออดทนรอสำหรับเจ้าหน้าที่เมื่อกี้ที่บอกว่าเขาจะทำอะไรเขาบอกไทม์ไลน์เราแล้วว่าจะทำอะไร1 2 3 4นุ่มก็ต้องนั่งรอดูก่อนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งเรายังไม่รู้มันอาจจะออกมาผลดีก็ได้หวังใจว่าอยากจะได้ความเชื่อมั่นที่จะรออย่างไรบ้างครับหนูมีความเชื่อมั่นเจ้าหน้าที่พอสมควรนะคะเมื่อกี้ที่ดูแล้วเพราะว่าทุกอย่างที่ถามทุกอย่างที่ตอบมันก็น่าจะชัดเจนน่าจะเคลียร์กันได้หนูถามว่าอันนี้ปัญหาขี้เล็บมั้ยอ่ะเพราะว่าสถานีตำรวจมันต้องมาด้วยแบบคดีที่แบบทุกคนรู้กันใช่มั้ยแต่อันนี้ปัญหาขี้เล็บมั้ยเขาบอกมันก็ไม่ได้ขี้เล็บมันไม่เล็กหรอกหนูแบบสำหรับคนที่เดือดร้อนอ่ะมันเป็นปัญหาใหญ่คุณไม่เป็นเราเราก็ไม่รู้เราไม่เป็นคุณถ้าเราไม่ได้คุยกันเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราจะเจอกันตรงกลางได้ยังไงพี่นุ่มแหม่มกลัวไหมครับว่าข่าวออกไปตัวเราโดนกันแกล้งครับหรือว่าหนุ่มคิดว่าทุกวันนี้เขาแกล้งยี่สิบชั่วโมงนะคิดว่าได้อะไรเงี้ยหนุ่มคิดว่าทุกวันนี้หนุ่มโดนแกล้งแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาเราแจ้งทุกหน่วยงานแล้วเขาน่าจะรู้ตัวแล้วว่ามีเพื่อนบ้านบางหลังมีการร้องเรียนและที่สำคัญหนูแหม่มลง Facebook และ Instagram ต่อให้เขาไม่เล่นเพื่อนพี่น้องคนรอบข้างญาติผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องมีคนบอกเขาแล้วใช่คุณไหมแต่เมื่อคืนนี้หนูแหม่มยิ่งได้รับเสียงหมามากขึ้นมันตอบว่าอะไรมันทำให้หนูแหม่มคิดอะไรถูกไหมเพราะฉะนั้นหนูแหม่มมีสิทธิ์ที่จะแบบเฮ้ยไม่หยุดเลยเหรอแล้วยังไงอ่ะก็ถึงวันนี้พี่ต้องไม่ต้องถามนะนี่มันมีผลต่อเรื่องสุขภาพหรือไม่เพราะเราต้องนอนหลับตลอดเวลามากตอนนี้ผมระแวงนอนเลยอ่ะตอนนี้แบบตีสี่ต้องแบบสะดุ้งขึ้นนอนไม่สนิทเลยกลายเป็นผวาไปแล้วทำไมพี่แบบต้องเสร็จติดยานอนหลับตลอดเวลาหมายถึงว่าเพื่อเจนใช่ไหมมันถึงขั้นไหนบ้างจำเป็นหนูบอกชื่อยาได้ไหมต้องขอหมอนะคะพีคสุดเอาหรอต้องปรึกษาคุณหมอเลยพีคสุดนี่นานยังครับพี่ต้องกินนุ่มกินห้าปีนุ่มกินยามา5ปีแล้วนะคะกินโดยที่ไม่ได้จำเป็นปกติก่อนหน้านี้ก่อนที่ยังไม่เจอหมาให้คือนอนหลับสบายไม่ต้องพีคไม่ต้องการพีคขนาดนั้นแต่ทุกวันนี้นุ่มต้องทำงานบางวันต้องพีคต้องเอาแบบสลบช้างถึงจะวันรุ่งขึ้นทำงานได้สุดท้ายแล้วก็คือถ้ามันหาทางออกได้พี่ถึงจะไป
คนอ่อนแล้วจัดการเองหมายถึงก็จะพูดคุยเองใช่ไหมติดต่ออยากให้มันเป็นภาพนั้นไหมอ่ะหนูแบบไม่ได้อยากให้มันเป็นภาพนั้นอ่ะคือทุกวันนี้ทุกหน่วยงานอ่ะก็คือคุยภาษามนุษย์ใช่ไหมหนูแหม่มก็คุยภาษามนุษย์เราไม่ได้เป็นต่างดาวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูแหม่มคิดว่าถ้าหนูแหม่มไปก็คงคุยภาษามนุษย์เหมือนเดิมไม่รู้เขาจะเข้าใจหรือไม่หวังว่าจะเข้าใจจากแค่วันนี้แต่พี่แหม่มยังเชื่อว่าการพูดคุยยังสามารถทำให้ยังเชื่อว่าคุยกันได้จะมีต่อเจ้าของโครงการมั้ยคะคุณพี่ที่บอกว่าอันนั้นไม่ใช่หมู่บ้านเป็นบ้านบ้านแบบหลังแต่ของเราเป็นหมู่บ้านแล้วบ้านหนูแหม่มดันเป็นหลังสุดท้ายแล้วหมู่บ้านเราช่วยยังไงบ้างครับหมู่บ้านไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะว่าหนูแหม่มเป็นหลังสุดท้าย คนที่เดือดร้อนเป็นหนูแหม่มใช่หนูหมู่บ้านไม่ได้เดือดร้อนอะไรโอเคสุดท้ายหวังที่หนูแหม่มหวังใจว่าอยากจะย้ำคีย์หวังว่าการสื่อสารอันนี้จะไปถึงบ้านนั้นแล้วจะเข้าใจว่าพวกเราอ่ะกำลังเดือดร้อนพวกเรากำลังร้องขอในภาษามนุษย์ที่คุยกันเราอาจจะคุยกับน้องหมาไม่ได้เพราะว่าไม่รู้จะสื่อสารกันแบบไหนจำเป็นต้องสื่อสารกับเจ้าของน้องหมาว่าปล่อยกลางวันได้ไหมแล้วกลางคืนเนี่ยก็ให้เขานอนตามปกติคือมนุษย์ก็เหมือนกันคือเรากลางวันเราทำงานกลางคืนเรานอนแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราทำงานกลางคืนกลางวันเราต้องมาหลับน้องหมาก็เหมือนกันคุณปล่อยเขาทำงานกลางคืนเต็มที่กลางวันเขาก็ต้องหลับเงียบกริบเลยซอยหนุ่มน่าอยู่มากเลยวันหลังหนุ่มจะเชิญนักข่าวไปนอนครับตรงนั้นไปนอนบ้านหนุ่มแบบหนุ่มจะกางเต็นท์ให้จากสี่ทุ่มมาคนละสำนักเลยจากสี่ทุ่มครึ่งจนถึงหกโมงเช้าคุณจะได้สิทธิ์นั้นหนุ่มท้อแท้ไหมคะที่บ้านเจอปัญหาตลอดเลยคือพวกเราอะทะเลาะกันเออเนี่ยวันนี้นวลเชิญสินแสมาแล้วไปสองโมงไปสองโมงหลังจากหนูถามสินแสรอพี่อยู่ว่าพี่ต้องทำยังไงอะไรเงี้ยสินแสต้องบอกแน่เลยบอกว่าน่าจะเจอผมก่อนไปโรงพักแต่ก็คือก็จะทำแบบกระจกของชั้นอะไรอย่างเงี้ยทำค่ะทำแน่ๆเพราะว่าเราคือเราต้องช่วยตัวเองก่อนรับมือเองก่อนในทุก360องศาคือแค่อยากจะบอกให้เขารู้ว่าเรามาถึงจุดสุดท้ายและที่เราพีคสุดไม่ไหวแล้วพี่แม่เหมือนเนี้ยไอหลังบ้านเราที่เป็นถนนน่ะมันเปี่ยวมากไหมครับหนึ่งเปี่ยวคือมันไม่ได้เปี่ยวถึงขนาดไม่มีคนเดินแต่หมายถึงว่าซอยดีมากสะอาดน่าอยู่คือตรงนั้นน่ะเป็นที่ที่อิจฉามากและเป็นซอยตันใช่แล้วคนเดินขี่จักรยานเล่นนั้นน่ารักกลางวันนะคะคือพอกลางวันแดดๆอย่างเงี้ยเช้าๆจะมีคนเดินแดดๆอย่างเงี้ยเงียบน่าอยู่มากสงบมากก็ไม่น่าจะมีวิชาชีพอะไรเยอะแล้วพวกเราอ่ะมีจนถึงประมาณคือเรามีความสุขกันจนถึงประมาณ4ทุ่ม ตอน2ทุ่มบางวันเรานึกว่าเราไม่โดนแล้วเฮ้ยป๋าเราไม่โดนแล้วดีจังเลยนอนสักพักนึงพอ4ทุ่มครึ่งจะนอนมาเลยมาแต่มาตั้งเวลาไว้นรกเลยมาเลยนรกเลย